สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งจริงๆครับเหตุการณ์นี้จริงๆมันเกิดมาหลายวันนะครับในวันครบรอบ9ปีในการรัฐประหารแต่มันเพิ่งมีข่าวช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นมันมีการเซ็น MOU ของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นมันเป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยมีนักข่าวเอาไมค์ไปจ่อปากนะครับแล้วก็ไปถามว่าครบรอบ9ปีรัฐประหารนั้นจะไม่มีอะไรแล้วใช่หรือไม่นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ครับพลเอกประยุทธ์ตอบว่าเขาลืมกันไปแล้วตอบประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาพูดคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมาตั้ง9ปีแล้วนะครับยังหาคำตอบดีๆหาคำตอบที่สวยงามไม่ได้เลยบอกว่าเขาลืมกันไปแล้วใครลืมครับพลเอกประยุทธ์ลืมจริงหรือคนอื่นๆลืมจริงหรือก็ปรากฏว่าคุณแพทองธารชินวัตรนะครับเขาออกมาแชร์คลิปที่พลเอกประยุทธ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวลงใน IG Story พร้อมเขียนข้อความว่าคุณมึงลืมคุณกูไม่ลืมค่ะย้ำอีกทีคุณมึงลืมคุณกูไม่ลืมค่ะผมแปลไทยเป็นไทยก็คือว่ามึงลืมแต่กูไม่ลืมนะครับใครจะไปลืมครับผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ลืมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงก่อนรัฐประหารนะครับผมช่วยราชการอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีผมกำลังทำโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายแต่อยู่ๆก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นผมต้องโดนส่งตัวกลับนะครับส่งตัวกลับก็คือผมรับราชการอยู่แล้วผมยืมตัวไปช่วยราชการแล้วพอส่งตัวผมกลับมาก็ปรากฏว่าตำแหน่งมันก็กลับมาตำแหน่งเดิมแต่เด็กๆรุ่นน้องๆก็ขึ้นตำแหน่งกันไปหมดแล้วผมต้องกลับมาเป็นลูกน้องเด็กๆนะสิ่งที่ผมไม่ลืมสิ่งที่กูไม่ลืมนะพลเอกประยุทธ์แล้วเรื่องราวที่ผ่านมาจากการรัฐประหารผมนะโดนเอาถุงดำคุมหัวแล้วก็จับไปขังที่ค่ายเอกาทศรถก็บอกว่าปรับทัศนคติมันโก้ๆครับแต่คือจับไปคุมขังไว้7วันพลเอกประยุทธ์ลืมแต่ผมไม่ลืมนะครับกูไม่ลืมและนอกจากผมนะครับยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่เขาไม่เคยลืมเหตุการณ์ในการรัฐประหารครั้งนั้นจริงๆจะมาบอกว่าเขาลืมกันไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่จริงๆนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเป็นผู้กระทําแล้วคุณมาบอกว่าเขาลืมไปหมดมันเหมือนกับถ้าเราเป็นเด็กนะเราเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยแล้วเราไปแย่งของเล่นเพื่อนแย่งมาเป็นของตัวเองอ่ะทั้งที่ไม่ใช่ของเราอ่ะแล้วพอผ่านมา9ปีมีคนมาถามว่าเฮ้ยหนู9ปีที่แล้วอ่ะหนูไปแย่งของเล่นไปแย่งหุ่นยนต์ไอ้กอเนี่ยหนูจะว่าไงไอ้เด็กคนนี้ก็จะบอกว่าอ๋อผมลืมไปแล้วครับเขาลืมกันไปแล้วครับแต่ไอ้กอที่โดนแย่งของเล่นโดนแย่งหุ่นยนต์มันไม่ลืมครับมันจำไปจนมันตายเลยเพราะฉะนั้นคำพูดคำนี้มันไม่ควรแล้วก็มาบอกว่าครั้งนั้นต้องทำเพราะว่ามีกลุ่มคน2กลุ่มทะเลาะกันก็คือกลุ่มกปปส.กับกลุ่มนปช.ทะเลาะกันเขาต้องมาขัดตาทับแต่ปรากฏว่าแล้วทำไมมาขัดตาทับนายกกับนายขอต่อยกันแต่เราเป็นคนไปห้ามไม่ให้เขาต่อยกันแต่เราไปล็อกตัวนายกล็อกตัวไว้เฮ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยนายขอแม่งก็ใส่เอาใส่เอาเหมือนกันครับกลุ่มนปช.กับกลุ่มกปส.ทะเลาะกันพลเอกประยุทธ์ไปห้ามนปช.บอกเฮ้ยอย่าทะเลาะอย่าทะเลาะก็ปล่อยให้กปส.ใส่เอาใส่เอาแล้วคนที่เป็นกปส.คนที่ไปเป่านกหวีดได้มาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ร้ายต่อหลายคนคนของกำนันสุเทพได้มาเป็นรัฐมนตรีครับพรรคของกำนันสุเทพมีเสียงนิดเดียวก็ได้เป็นรัฐมนตรีครับนั่นแหละครับว่าเขาทะเลาะกันมาจัดการใ
มันเป็นข้ออ้างครับเป็นข้ออ้างจริงๆแล้วผมจะบอกให้นะครับมันเป็นตาบาปติดตัวท่านไปจนตายนะครับคนที่รันรัฐประหารทุกคนนะครับเวรกรรมมีจริงครับผมเห็นไม่มีใครเจริญงอกงามสักคนหนึ่งตายไม่ค่อยดีเจ็บป่วยอดๆแอดเป็นอัมพฤกษ์อัมเป็นอัมพาตก็มีเอาจริงๆนะครับทหารที่ผมยกย่องที่สุดนะครับก็คือพลเอกชวลิตชงยยุทธซึ่งท่านเป็นผบ.ชบ.นะครับและท่านเข้ามาสู่การเมืองโดยตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถึงเวลามีคนเดินขบวนมีม็อบมือถือท่านก็ลาออกจากนายกรัฐมนตรีนี่คือสุภาพบุรุษประชาธิปไตยทหารสุภาพบุรุษประชาธิปไตยนะครับคือคำพูดของท่านน่ะมาปลุกคนคือทำให้เขาโกรธมากขึ้นคืออย่างนี้ครับผมจะบอกให้นะมีเพื่อนผมหลายคนนะที่ทำความผิดนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดไอ้นี่น่ากลัวมากคนที่ทำความผิดแล้วก็รู้ว่าตัวเองผิดก็โอเคไปขอโทษขอโพยไปอะไรครับจบแต่คนที่ทำความผิดแล้วไม่รู้ตัวเองผิดก็ไม่รู้จะไปขอโทษใครกลุ่มของนักเรียนธรรมศาสตร์จะมากลุ่มที่ทำละครล้อการเมืองอ่ะครั้งนั้นน่ะในการรัฐประหารครั้งนั้นน่ะเขามาด้อยค่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขามาล้อแบบเสียหายล้อณวันนี้นะครับเขาออกแถลงการเขียนจดหมายเปิดผนึกเขียนแถลงการเขาขอโทษคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เขาทำแบบนั้นในช่วงนั้นนี่ครับลูกผู้ชายตัวจริงลูกผู้หญิงตัวจริงผิดแต่ก็ต้องยอมรับผิดถูกต้องแต่หลายต่อหลายคนไม่ยอมรับผิดยังคิดว่าตัวเองทำถูกอยู่เสมออันนี้ผมไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะผมว่าคนอีกหลายต่อหลายคนที่ทำผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดจริงๆอย่างคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญด้วยตัวของตัวเองก็คือเหมือนกับมีอำนาจลึกลับสั่งเขาผมถามหน่อยคุณมีชัยไม่ต้องเขียนก็ได้ครับล้มกระดานก็ได้ครับบอกลาออกก็ได้เขาคงไม่เอาท่านไปยิงหัวไปยิงเป้าหรอกนะบอกไม่เอาอย่างนี้ผมไม่เอาเว้ยรับรู้นี้ผมเอาเว้ยให้ผมเขียนสว250คนมาเรื่องนายกผมไม่เอาเว้ยผมไม่เอาเว้ยผมไม่เขียนเว้ยก็ได้ครับทำไมต้องเขียนล่ะครับแล้วออกมาพูดแบบว่าไม่ได้เป็นตัวในมันไม่ใช่ครับอันนี้เป็นข้อแก้ตัวข้ออ้างเผลอๆท่านเป็นคนคิดเองหรือเปล่าเฮ้ยคุณประยุทธ์เอาอย่างนี้ไหมมันเอาอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไม่รู้อันนี้เราไม่ครับเพราะอย่าออกมาทำแบบนี้สิ่งที่ควรจะออกมาก็คือคุณมีชัยฤชุพันธ์ออกมาขอโทษตอนนี้ครับตอนนี้เลยตอนก่อนที่สว.จะยกมือเรื่องนายกออกมาขอโทษครับหรือคนอื่นก็ได้ครับที่อยู่ในกลุ่มของพวกที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยครับออกมาครับออกมาขอโทษขอโทษช่วงนี้ดีที่สุดสว.จะได้รู้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใครเป็นคนจัดการใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนทำให้เขียนแบบนี้นะครับก็ฝากไปถึงคุณมีชัยฤชุพันธ์ด้วยท่านอายุมากแล้วนะครับก็ไม่รู้ท่านจะล้มหายตายจากไปเมื่อไหร่ออกมาตอนนี้ดีที่สุดครับอย่างน้อยมาขอโทษประชาชนจะได้รับการอภัยหรือไม่อภัยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ได้มาขอโทษแล้วทำผิดต้องยอมรับผิดครับมันก็จะถึงเป็นสุภาพบุรุษถึงจะเป็นสุภาพสตรีนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมก็มีหน้าที่มานำเสนอในแง่มุมของผมอาจจะไม่ถูกใจหลายต่อหลายคนก็ไม่เป็นไรครับก็คอมเมนต์มาละกันผมไม่มีปัญญาที่จะไปพูดแล้วให้ถูกใจคนทุกคนได้แล้วผมก็ขอโทษนะครับสิ่งที่ผมพูดไปผมคิดว่าผมพูดถูกต้องตามแนวคิดของผมมันอยู่ที่คนเห็นด้วยหรือคนไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาช่วยซื้อกระถางนะครับอันนี้เป็นช่วยกาแฟแล้วก็ทำเป็นกระถางครับเป็นกระถางใส่ต้นแข็งตัดขายใบละ190ครับเซตหนึ่งมี3ใบขาย490สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมใน Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกับผม
เดี๋ยว ID line จะขึ้นนะครับขอดูแบบขอดูอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel หรือสนับสนุนผมเพื่อระดมเงินไปสู้คดีของอัคคุณาชยะในศาลสมุทรจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็คดีของนักร้องวัดศิลป์ที่ศาลอาญาธนก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นเดียวกันวันนี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณอย่างสูงที่ดูจนจบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับด้านขวามือนั่นเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับได้